วัสดีครับมาพบกับกล้องล้อซิ่งชมรีอีกเช่นเคยครับและก็แน่นอนนะครับวันนี้ผมมีล้อเป็นล้อถอดป้ายแดงครับมารีวิวให้ชมนะครับเป็นล้อถอดป้ายแดงครับส่วนจะเป็นล้อลายไหนเดี๋ยวตามกล้องล้อซิ่งชมรีมาชมครับไปชมพร้อมกันเลยครับครับผมล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อถอดป้ายแดงของ Isuzu 2020นะครับตัวนี้เป็นขนาดขอบ17นิ้วนะครับล้ออัลลอยนะครับขอบ17นิ้วล้อเดิมติดรถเลยนะครับเป็นล้อเดิมติดรถเลยตัวนี้ขอบ17คู่ยางบิสโตนนะครับบิสโตนนะครับตัวนี้บิสโตนใหม่ๆเลยนะครับอันนี้คุณลูกค้าวิ่งออกมาจากโชว์รูมแล้วก็วิ่งมาหาผมที่ร้านเลยนะครับก็ตัวนี้วิ่งไป64กิโลเมตรเท่านั้นเองวิ่งไป64เท่านั้นเองตัวนี้คู่ยางนะครับ2 5 5 6 5 17นะครับตัวนี้บิดโซนครับใหม่ๆถอดป้ายแดงนะครับตุ่มยังอยู่ทุกเส้นครับคุณลูกค้าตุ่มเส้นสียังอยู่ทุกเส้นเดี๋ยวตามมาชมพร้อมกันเลยครับนี่คือตุ่มนะครับตัวนี้คือตุ่มยังอยู่สียังอยู่ทุกเส้นครับแทบจะไม่ได้วิ่งเลยนะครับคุณลูกค้า64กิโลเมตรเท่านั้นเองชุดนี้นะครับล้อพร้อมยางเปิดไป 19,000 บาทเท่านั้นครับล้อพร้อมยางครับ 19,000 บาทแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะคุณลูกค้าไปเปลี่ยนยางใหม่นะครับน่าจะมี 21,000 22,000 เฉพาะยางนะถ้าลูกค้าไปเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เซฟได้เป็นตั้งหลายพันเลยนะครับเนาะเซฟไปได้ตั้งหลายพันเลยตัวนี้ซื้อล้อพร้อมยางแค่ 19,000 นะครับถ้าคุณลูกค้าไปเปลี่ยนยางใหม่นะครับแค่ยางก็ 20,000 นิดๆแล้วนะครับตัวนี้ได้ทั้งล้อทั้งยางเลยนะครับตัวนี้บอกไว้เลยสวยๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวพามาชมนี่เป็นไงติดเส้นสีติดปุ่มทุกเส้นเลยครับติดทุกเส้นเลยครับนี่3เส้นเลยนะครับ4เส้นนะครับนี่โอ้สวยๆเซฟประหยัดงบได้เยอะเลยครับมาที่ร้านกล้องล้อซิ่งชมรีใส่ถ่วงให้ฟรีนะครับมาใช้บริการกันได้เลยนะครับชุดนี้นะครับย้ํา 19,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสวยๆล้ออัลลอยเลยนะครับตัวนี้ล้อเดิมล้อแท้จากโรงงานอีซูซุเลยนะครับสภาพนะครับผมนี่ยังสวยเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับล้ออีซูซุถอดป้ายแดงอย่างนี้ถ้าเกิดสนใจก็โทรเลยนะครับ0837695438ครับผมฝากร้านกล้องล้อซิ่งชมรีไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่มาดูใหม่นะฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยทางร้านกล้องล้อซิ่งชมรีจะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับก็เอาไว้นะครับมีโอกาสก็ผ่านมาทางแถวอำเภอเมืองชลบุรีก็มาแวะเที่ยวแวะชมร้านกล้องล้อซิ่งชมรีได้นะครับสำหรับวันนี้ร้านกล้องล้อซิ่งชมรีขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ